ันนี้เวลา 15:27 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณบริเวณด้านหน้าพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช2566ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนทองเทียนเงินและธูปที่โต๊ะเครื่องสังเวยจากนั้นทรงจุดธูปหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปหางแล้วทรงปักที่เครื่องสังเวยและต่อมาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และทรงเผากระดาษทองกระดาษเงินพิธีสังเวยพระป้ายคือการถวายอาหารไหว้บรรพบุรุษตามธรรมเนียมจีนเริ่มตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีการประกอบพระราชพิธีสังเวยพระป้ายณพระที่นั่งเวหาจำรูนพระราชวังบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันไหว้ของจีนส่วนวันตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่จีนจะมีการสังเวยพระป้ายที่พระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระป้ายหรือที่ชาวจีนเรียกว่าเกศินหมายถึงป้ายชื่อของบรรพบุรุษบุพการีที่ตั้งไว้สำหรับบูชาประจำบ้านซึ่งพระป้ายที่พระที่นั่งอัมพรสถานมีลักษณะเป็นเทวรูปหล่อทรงเครื่องกษัตริยาธิราชพระหัตถ์ขวาทรงพระแสงขันพระหัตถ์ซ้ายจีบเสมอพระอุระเหมือนกับพระสยามเทวาธิราชแต่พระพักมีลักษณะคล้ายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชประดิษฐานในซุ้มเรือนแก้วแบบเก๋งจีนทำด้วยไม้จันทร์จำหลักลงรักปิดทองจารึกพระปรมาภิไธยเป็นอักษรจีนที่ด้านหลังซุ้มเรือนแก้วมีฉัตรทอง5ชั้น2ข้าง